หมู่บ้านเอสโซฮิลพัทยานะครับซึ่งตัวผมเงียบแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับเรื่องของการนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับพิษค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมวยและคุณพิษด้วยค่ะนี่นะคะดิฉันนั่งอยู่กับคุณหมวยและคุณพิษแล้วนะคะเราอยู่กับคุณหมวย developer ของเราสวัสดีค่ะคุณหมวยรวมแล้วเนี่ยเป็นมูลค่าของการพัฒนาอสังหาก็คือที่นี่นะคะก็คือเรียกว่า Astro Hill นี่นะคะอันนี้ทำไมถึงเป็น Astro Hill เพราะเราตั้งอยู่บนเนินเขานะคะแล้วก็ Astro Hill 2ของเรานะคะตั้งอยู่ที่จอมเทียนนะคะลักชัวรี่อะไรสักอย่างเป็นโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างมีความแตกต่างโดดเด่นนะครับคือบ้านให้ได้มากที่สุดนี่คือคุณค่าของมันเป็นขอบตรงกลางนะแล้วก็ระเบียงมีการสลับกันคือต้องการไม่ให้คนหันหน้าชนกันด้วยเวลาออกมาใช้งานก็เป็นหนึ่งในวิธีการออกแบบเหมือนกันนะบ้านหรือว่าโครงการบ้านเป็นโครงการบ้านอะไรยังไงแล้วสไตล์เป็นยังไงบ้างสำหรับโปรเจกต์นะคะของบริษัทของเรานะคะแล้วก็บริษัทในเครือของเรานะคะที่สร้างขึ้นนะคะของเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีศักยภาพนะคะเราอยากดึงดูดคนเก่งเข้ามาอยู่ในเมืองเราอยากดึงดูดนักเทคโนโลยีเก่งๆมาอยู่ในเมืองเราอยากดึงดูดแพทย์ที่เก่งๆมาอยู่ในเมืองนะคะอยากดึงดูดนักเรียนที่เก่งๆครอบครัวที่เขามีเด็กหัวกะทิเข้ามาอยู่ในเมืองพัทยาของเราเพราะว่านะคะเมืองพัทยาเนี่ยเป็นทำเลที่ดีที่สุดแล้วนะคะแต่พัทยายังขาดบ้านที่พร้อมอยู่อาศัยโดยการที่มันตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างนะคะฟังก์ชันทุกอย่างสำหรับทุกเจนนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกสมาร์ทโฮมเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานนะคะโปรเจกต์นี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะคะที่เราเหลือก็คือบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะส่วนโปรเจกต์หน้านะคะที่เราจะสร้างขึ้นนะคะในปีหน้านะคะเราก็มีเป้าหมายนะคะที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะในเมืองพัทยานะคะประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะโปรเจกต์หน้านะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยที่มันเป็น perfect complex นะคะก็คือมีทุกอย่างอยู่ในบ้านนะคะเหมือนโรงแรม5ดาวแต่คุณไม่ได้รู้สึกอึดอัดเหมือนโรงแรมนะคะทุกอย่างนะคะก็จะคือเพอร์เฟคทุกอย่างหมดเลยแล้วเราจะดึงดูดนะคะผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองพัทยาเรานะคะให้เป็น potential living นะคะ potential buyer ของเราก็คือ potential living ของสำหรับเมืองพัทยานี่เรามาพัฒนาบ้านเราให้น่าอยู่กันค่ะเราก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะของเราก็คือที่โครงการนี้นะคะมี8ยูนิตนะคะแล้วก็จะมีอีก3โปรเจกต์นะคะที่จะสร้างข้างหน้าแต่ของเราไม่ใช่แค่สร้างบ้านเพื่อขายหรือเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวนะคะเรายังมีโปรเจกต์อินเตอร์เทนเมนต์นะคะเราสร้างสวนน้ําในปีหน้าด้วยเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลต่างๆนะคะให้ท่านผู้สื่อข่าวนะคะในภายภาคหน้าประมาณสัปดาห์หน้านะคะ